สิ่งที่น่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สมาทานกันแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญจำเรือจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญตัดรวนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราก็จะต้องมีแล้วก็จะต้องมีให้มากมากภาพทั้งหลายที่เราได้กระทำการกระทำทั้งหมดก็จะเป็นภาพเกิดขึ้นในใจแล้วก็จะถูกบันทึกเอาไว้ ในใจนั้นถ้าเรากระทำกรรมด้วยความโลภด้วยความโกรธด้วยความหลงก็จะทำชั่วด้วยกายวาจาใจภาพของการกระทำกรรมชั่วนั้นก็จะติดอยู่ในใจแล้วก็จะมีผลของกรรมชั่วที่เรากระทำมีผลอาจจะมีผลมากถ้าเกิดว่าบุคคลหรือสัตว์นั้นมีคุณมากถ้ามีคุณน้อยผลก็น้อยถ้ามีคุณมากผลก็มากเหมือนนายโกกะพรานสุนัขล่าเนื้อในสมัยครั้งพุทธกาลนายโกกะล่าเนื้อก็จะมีสุนัขฝูงเป็นสุนัขล่าเนื้อใช้หอกใช้ธนูไล่ล่าฆ่าสัตว์ฆ่าเนื้อเช้าวันนั้นเขาออกไปล่าเนื้อแต่เช้าก็พบพระเถระที่เดินบิณฑบาตสวนทางกันเขาก็แทนที่เขาจะมีจิตที่เลื่อมใสในพระแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเองเขาก็จะได้บุญแล้วแต่จิตใจเขาคิดว่าวันนี้เป็นอัปมงคลจริงๆเจอพระนี้แล้วเขาก็เดินทางเข้าป่าไปล่าสัตว์ล่าสัตว์เดินทางไกลเหนื่อยยากวนเวียนอยู่ในป่าหาสัตว์ไม่ได้สักตัวไม่ได้อะไรเลยวันนี้คมหอกคมธนูไม่ได้กินเลือดสัตว์เลยจิตใจของเขาหยาบคายตอนเย็นก็กลับมาด้วยความขุ่นมัวที่ไม่ได้สัตว์ไม่ได้ทำบาปคนมีบาปก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทำบาปก็จะคุณมัวก็มาเจอพระองค์เดียวกันอีกเจอพระองค์เดียวกันอีกก็มีความโกรธหงุดหงิดอยู่แล้วโกรธพอเป็นเพราะท่านเนี่ยวันนี้สวยจริงๆมาพระอาจารย์พูดคำหยาบวันนี้ไม่ดีเลยเพราะท่านเองเนี่ยเห็นท่านแต่เช้าเลยล่าสัตว์ไม่ได้เพราะนั้นท่านจะต้องโดนล่าซะเองเคยยุสุนัขล่าเนื้อนั้นให้ทัญญาแล้วก็ยุสุนัขก็วิ่งแยกเขียวเห่าไล่กัดพระท่านก็กลัวตายก็หนีก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นมันบาปอย่าทำอย่างนั้นมันบาปไม่ได้ฟังแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้จีวรก็เริ่มหลุดลุย
อีกวันพระนี่ต้องขยับอยู่เรื่อยมัดอยู่เลยม้วนอยู่เลยก็หลุดไปเรื่อยนายโกกานั่นก็แทงยกขาซ้ายขึ้นแทงขาขวายกขาขวาขึ้นขาซ้ายเหยียบแทงเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากทุกข์ทรมานก็ร้องห้ามจีวรก็หลุดลุยหมดสติไม่สามารถครองจีวรได้แล้วจีวรก็หล่นลงมาหุ้มตัวนายโกกะสุนัข ก็นึกว่าพระตกลงมาแล้วหุ้มมิดเลยสุนัข ก็เข้าขย่ำทั้งฝูงก็เข้ากัดกินนายโกกะนั่นตายจริงๆในเรื่องนี้เขาบอกเหลือแต่กระดูกเพราะฉะนั้นนี่บาปอย่างบาปที่ทำเอาไว้นี่ถ้าทำกับพระนี่มันแรงกรณีนี้ไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติเลยมันนี้เห็นกันจะถ้าเกิดว่ายังไม่ส่งผลในปัจจุบันก็จะมีผลในอนาคตถ้าทำบาปไว้ภาพบาปมันก็จะเกิดขึ้นในใจแล้วก็จะเร่าร้อนเราร้อนแล้วก็มืดทุกข์ทรมานใจตอนใกล้ตายโรคภัยไข้เจ็บก็มากบีบคั้นเหมือนเอามือไปวางไว้บนเตาไฟนี่วางไม่ได้ต้องยกออกอยู่ไม่ได้ต้องตายขณะที่ภาพบาปที่สั่งสมไว้นั้นมันผุดขึ้นมาก็ตัวไปสู่อบายกรณีที่เป็นในพานลาสัตว์นี้ตกลงไปในสันชีวนรกมหานรกนี่อายุยาวนานมาก500ปีนรก24ชั่วโมงนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่3ล้านปี9ล้านปีเนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้วก็มีอายุ500ปีนี่คือบาปเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำบุญสั่งสมบุญทีเดียวตอนนี้มีสร้างพระบรมพุทธเจ้าชวนบวชสามเณรบวชจีวรสามเณรก็จะได้บุญมากมีท่านหนึ่งไปเช่าที่วัดปลูกผักแล้วก็ขอพยายามพูดหวานล้อมให้เจ้าวาดท่านอนุญาตแล้วก็เช่าบอกว่าถ้าผักออกมาแล้วก็จะเอามาถวายบ้างพระท่านก็ตกลงแต่เมื่อถึงเวลาใช้งานคนงานด้วยความโหดเหี้ยมมีแต่ความโลภพอผักออกเจริญแล้วตัดไปขายต่อมาทางวัดก็ขาดอาหารขาดผักก็ไปให้เจ้าหน้าที่ไปขอท่านผู้นี้ก็ไม่ให้ด้วยความโลภความตระหนี่นั้นเห็นแล้วก็อยู่มานะก็เป็นโรคตายกระทันหันเป็นโรคตายกระทันหันแล้วก็ไปสู่ยมโลกกำลังถูกพิจารณาอยู่นั้นก็ให้ใบที่กระทะทองแดงปรากฏว่านึกถึงบุญมีผ้าไตรลอยมาเนี่ยผ้าไตรลอยมาชุดหนึ่งด้วยบุญที่เห็นผ้าไตรนั้นก็ขึ้นจากยมโลกมาเกิดใหม่มาที่เดิมไม่ตายหลับไป3วันฟื้นมาก็เล่าเรื่องราวทั้งหลายให้พระท่านฟัง
พระอาจารย์ก็ถามว่าพระจีวรนั้นเคยบวชไหมเคยเป็นเจ้าภาพงานบวชไหมนางก็นึกไปอ๋อเคยเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรฤดูร้อนครั้งหนึ่งของวัดโน้นวัดนี้เป็นเจ้าภาพผ้าไตร1ชุดของสามเณรด้วยบุญนั้นทำให้นางพ้นจากยมโลกนรกได้ก็มีอายุต่อไปเพราะนั้นบุญนี้เราก็จะต้องทำบวงบุญพิเศษเราทำบุญมามากก็คงไม่ต้องไปยมโลกแต่กรณีนี้ก็จะเป็นบุญที่ไม่ไปสู่อบายได้บุญบวชพระนี่บวชสามเณรเนี่ยเราก่อของสมณะต่อไปก็จะได้เป็นพระเป็นสมณะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมแล้วก็สอนธรรมะแก่ญาติโยมตัวเองปฏิบัติด้วยเข้าถึงด้วยสอนคนอื่นด้วยให้คนอื่นเข้าถึงด้วยแสงสว่างก็เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ขยายกว้างออกไปเพราะสามเณรผู้บวชได้เป็นญาติพ่อแม่ก็จะเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาเพราะนั้นก็ขอเชิญให้เป็นเจ้าภาพเชิญให้ช่วยกันมาบวชให้มากๆเพื่อทำพระพุทธศาสนาให้เจริญสามเณรก็เจริญครอบครัวพ่อแม่ก็เจริญญาติพี่น้องก็จะเจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาก็จะรุ่งเรืองบุญเนี่ยสำคัญเมื่อเรากระทำบุญให้มากภาพบุญก็จะเกิดขึ้นกับเราสำคัญมากภาพบุญเนี่ยจะต้องสั่งสมบุญให้มากๆผลิตบุญให้บุญเกิดขึ้นผลิตเหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตภาพบุญเกิดขึ้นมากมายหนาแน่นขณะที่ทำบุญนั้นก็จะมีปีติมีผลลุกสู้ชูชันตัวโปร่งตัวโล่งตัวเบาตัวยืดตัวลอยตัวขยายแล้วก็มีความสุขอยู่กลางปีตินั้นอยู่กับปีติและสุขมีปีติและสุขเป็นวิหารธรรมทำเครื่องอยู่เป็นสุขและมีปีติและสุขเป็นพักสาหารในที่สุดใจก็แนบแน่นตั้งมั่นไม่เคลื่อนไหวพอไม่เคลื่อนไหวก็เป็นอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งก็เข้าถึงธรรมสมาธิที่เป็นธรรมอันสะอาดหรือธรรมรัตนะหรือดวงธรรมหรือเอกายนมรรคหนทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพานที่หลวงปู่แสดงไปแล้วเราจึงควรทำบุญแล้วก็มีปีติมีสุขอยู่กับบุญแล้วก็ตามรื้อนึกถึงบุญแล้วก็พูดถึงแต่เรื่องบุญให้บุญนั้นส่งผลชีวิตของเรานั้นควรจะมีแต่การทำบุญตึกรื้อนึกถึงบุญพูดถึงบุญรับผลของบุญการที่เรามาปล่อยโพนี้บุญก็มากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันแชร์ช่วยกันเสียให้ข้อสูงข้อเฟซบุ๊กแล้วก็ปล่อยปากันมายาวนานมากตลอดระยะเวลายาวนาน22ปี7เดือนแล้วที่วัดปทุมทองนี่ถ้าจำไม่ผิดก็15ปีขึ้นแล้วในบริเวณนี้พรุ่งนี้เราก็จะย้ายไปที่วัดสวนมะม่วงสะอาดร่มรื่นสวยงามมากเราก็ปล่อยกันมาแล้วปล่อยโคปล่อยปลามาแล้ว22ปี7เดือนโดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมปล่อยพระบูชาเจดีย์
ถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปลายพายามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูมไปทั่วโลก Facebook TikTok ขออนุโมทนาบุญกับอาโกนะกลุ่มปลายพายามเช้าจอมรุ่นปลายปราบชาญเจดีเจ้าภาพโค2ตัวปลา800วันนี้เจ้าภาพที่ทำบุญออนไลน์ในบัญชีของวัดและทุกท่านที่ตามมาภายหลังเมื่อเห็นโพสต์นี้เห็นข้อความนี้ขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะวันนี้วันอังคารที่28กุมภาพันธ์2566ปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาไข่800กิโลกรัม1ดร.สุพจน์ นพจรัญญาเสถียรพงษ์ชยานุชแก้ววิมลนายวรานโอฬารพิทยกุลเด็กหญิงชยาภาโอฬารพิทยกุลนายเทียนชัยนางขันคำตัวลือนางนิชาพัฒน์คำอ้ายชนะชัยทนโคกสูงและครอบครัวนายเกิดเกียรตินางประภาพรแก้ววิมลเด็กชายศิวะวัชระเด็กหญิงศิรรัตน์แก้ววิมลปล่อยโคท้องตัวใหญ่1ตัวตาดูปลายปลาไข่100กิโลกรัม2กระมิดนัทยาแช่มไพโรธเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดปล่อยโคท้องตัวใหญ่1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่1คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่ศาสิลักษณ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม3บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่เชียงแซ่ตั้งกนิษฐ์สมชัยกัญญาสุชาดาชลิตาชำนาญชุลีพรธนสมานโชคและกนิษฐ์สุพรธนสมานโชคปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4มหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวบูชาธรรมโดยพระกิตตวันปัญญาชโยคุณพ่ออัมพรลิ้มธนานุรักษ์และครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566คือพรุ่งนี้เราจะย้ายไปที่ปล่อยปลาใหม่ชั่วคราววัดสวนมะม่วงจะอยู่เลยไปจากวัดปทุมทองประมาณ1กิโลเมตรนิดหน่อยสถานที่กษัตริย์ล่มลื่นก็ขอแจ้งให้ทราบนะให้ใจใสอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างขอให้ท่านเจ้าภาพทุกนานจงอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยป่วยเรื้อรังจงหายเป็นเศรษฐีแสนโกรธล้านรวยเลื้อรังตลอดไปเป็นพระธรรมกายตลอดเวลาสุขกายสุขใจโรคภัยไม่มีอันตรายไม่มาปัญหาหมดไปกลุ้มใจไม่มีทุกข์กายหมดไปบารมีหน้าอ่อนไหวกับสุปรีอย่างสง่างามด้วยพระธรรมกายสว่างสวยทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสช่วยกรุณาคมบุญให้ลูกหลานด้วยกราบแทบเท้ามหาปุจจริยาจารย์โปรดกรุณาช่วยลูกหลานผู้ยากช่วยกรุณาคุมบุญนี้เอาบุญนี้ให้คู่เวรขอโหสิกรรมให้ด้วยให้ลูกหลานอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บป่วยแม้แต่น้อยนิดและลูกหลานมีทรัพย์สมบัติลูกหลานก็จะนำวิชาธรรมกายไปขยายทั่วโลกให้โลกสว่างด้วยพระธรรมกายให้อยู่ดีมีสุขทุกทนหน้าสมปรารถนามหาปุจจริยาจารย์จนถึงที่สุดแห่งธรรมเถิดอนเมยังพุทธสารภาควันตุนอุปภันคณมกะรังกะรุมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไพรสันไพรมลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอาเวเรมอานิงคาอัพยาปชาสุขีอัตตานังบริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและปลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ตัดพ้นจากความตายตัดพ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยตันตรูนใดๆอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทั้งวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนพานบาปกรรมมันใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมอันใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่าไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเรื่องพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันในทุกบุญของเรือเดชเรือคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาที
ไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีพระธรรมกายสว่างสวยเข้ากลางคล่องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพโครับญาอันเป็นมงคลเพื่อประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคปุณณสงสารต่อไปเรียนเชิญทุกท่านรักษาใจเย็นใจเย็นเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายอาราธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสใจเย็นๆนะช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยเถิดขอให้ลูกหลานเข้าถึงพระธรรมกายไม่จะไม่ป่วยตลอดไปแข็งแรงโสอันทรันโทสุขีตัววิรุณโหกวนทัสสะเนอะรวนโคนสุขีตัวโหหิสหัสสะเอหิยันติปิสาอันทรัตทาสุขีตาวิรุณหากุทัสสะเนอะโรคาสุขีตาโหหิสหัสสะเอหิยันติพิเตอัตถรันธาสุขินตาวิรุณหาปุณทัสสะเนอโรคาสุขินตาโหนทัสหัสสะเอหิยันติพิภวันตุสัพพมังคะลาครังคันตุสัพวันตาสามบำพุนธานุภาเวนัสันธาสนธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลังระอันตุสัมพันเทวันตาสามพันธามานุภาเวนัสันธาสนธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลังรังคันตุสัมพันเทวันตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตอันตุอันตุอันตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจักรพรรดิอจินไตยทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันขอให้มีสุขภาพบรรณามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลกระเทียมทำรานเบิกบานไม่มีประมาณหอยผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักไม่ฟางหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไหมเละเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากมากร้อยยี่สิบปีครั้งแรงกระชุ่มกระชวยกระชับกระเช้งแข็งแกร่งว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปรวยเร็วรวยไวรวยแซงอันดับหนึ่งของโลกตลอดไปทุกชาติถึงที่สุดในธรรมเธอ
เราก็รัตนาหลวงปู่ใจได้ใสนะฉลองวันสุดท้ายวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะปล่อยตรงนี้ชั่วคราวแล้วเราก็จะได้เราก็จะได้คุณกันมากๆนะท่านจะให้ดีก็ปรับกล้องไปดิท่านจะให้ดีนะพร้อมกันนะ072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันคราวนี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกได้สมศาสนาของมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารทุกประการเธอที่ชอนเบนชิปหยุดหย่อนอีวอนอีชิปพันลิลวายูอินมิจดาโซทูมาริวามุกุกิพันกิโลกรัมมุนหังแซ่หามิดาอีกุงดอตือมาริพาติเจโยคองคังฮาชิโกแห่งบงชิโกส่งหรือชิปเชียวท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันอัมพานที่28กุมภาพันธ์2500ประมาณ116ปล่อยโค2ตัวแปะปล่อยปลา800กิโลกรัมก็ได้รับบุญนี้มากๆด้วยการขอให้แข็งแรงขอให้มีความสุขขอให้บรรลุธรรมชูนฮาโลติจิกินกิวันฮามิดาหวังว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอัญโยฮิเกเซโยขอลาก่อนสู่